จริงแล้วการที่เราจะสอนลูก bilingual เนี่ย because yeah I am really into this จริงๆแล้วคือมันแทบไม่ต้องสอนมันเหมือนการที่เขาเดินมันเหมือนการที่เขายิ้มอะ you แบบว่า you don't really teach them to talk any more than to walk or smile มัน automatically เช่นกันค่ะการเรียนรู้ภาษามันก็ควรจะเป็นไปแบบธรรมชาติแบบที่ don't be so hard on yourself make it funMake it natural and make it fun, you know. There's a quote, I think, Mary Poppins quote, man. Mary Poppins, I think. In every job that must be done, there is an element of fun. อันนี้ขอพูดเลยว่ามีคุณแม่มาปรึกษาว่าเหมือนกับมัมมี่เนี่ยคุณตัวคุณแม่เนี่ย try to say in English, try to talk in English, but her son...answer in Thai ก็คือตอบมาเป็นภาษาไทยว่า what happened อันนี้ก็ไปแบบว่าไปเรียนมาด้วยแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเด็กอาจจะเลือกไงว่าแบบมี preferable นะอาจจะเป็นไปได้ว่า1พูดภาษาอังกฤษเรารู้สึกกดดันสำหรับเด็กเล็กเลยนะคะบอกก่อนที่เขาจะโตมาแล้วมาพูดกับเรารู้เรื่องเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนเล็กเลยเนี่ย tone of voice really matters you know tone of voice so when youtry to speak English to your child, your baby, ตอนที่เขาเด็กมากๆเนี่ยนะคะ and then you แบบว่าไม่ confident อะ you กดดัน you pressure yourself, you worry too much or stuff like that, your baby can feel. As I said, they were born genius. เขาเป็น expert ด้วยซ้ำ babies are expert ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะดูอารมณ์คนนะคะจับสีหน้าจับน้ำเสียงเด็กเด็ก expert มากเพราะว่าเขาไม่มีวิธีอื่นที่จะสื่อสารกับคนได้นอกจากมองหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย so they can feel that there must be something wrong อะไรเงี้ยต้องมีอะไรไม่แน่เลยทำไมเสียงแม่แข็งทำไมเสียงแม่ไม่เหมือนพูดภาษาไทยแล้วสิ่งเนี้ยมัน form เป็น some kind of wall you know or like barrier or something so that they understand it as something that it's not like a trauma like not exactly a trauma but like somethingunpleasant trauma เลย yeah we said ได้ว่าทําให้รู้สึกไม่ได้ feel free to you know talk in english ไม่ต้องกังวลว่าอยู่แบบว่าตายแล้วฉันพูดภาษาพังมากสำเนียงดูแบบไม่รู้เรื่องเลย as long as you are not the only model for them for your child to learn englishDon't worry เพราะว่าอะไรอยู่ไม่ได้เป็นแค่โมเดลเดียวในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเขาเขาก็มี exposure ภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันเขาอาจจะดู Benedict Cumberbatch just like I do เขาอาจจะติดตาม series like for example Game of Thrones อย่างนี้หรือแบบ The Crown which I really love and Sherlock ด้วยความที่เด็กก็เป็น individual เหมือนกัน so เขามี source เยอะมากๆที่จะได้มาซึ่งภาษาอังกฤษ Don't worry about your accent แล้ว one dayyour child will correct you